นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับในวันนี้ Car of No จะนำเสนอเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับฟิล์มกองแสงรถยนต์ที่เราเชื่อว่าทุกคนที่ใช้รถยนต์จะต้องติดตั้งเพื่อป้องกันแสงแดดที่ทำให้หลายคนสับสนอยู่มากคือเบอร์ฟิล์มกองแสงที่ใช้ในภาษาช่างเขาจะมีอยู่3เบอร์คือ40 60และ80และในวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าตัวเลขทั้ง3ตัวนี้มันมีความหมายอย่างไรเพื่อให้คุณสามารถเลือกติดฟิล์มกองแสงได้ตรงกับความต้องการของคุณยิ่งขึ้นความหมายของตัวเลข40 60 80คืออะไรหลายท่านที่เคยนำเอารถยนต์ไปติดฟิล์มกองแสงหากช่างถามว่าเอาเข้มมากไหมถ้าคุณบอกว่าเข้มจัดเขาจะบอกว่าเด็กๆว่าติดเลย80รอบคันแต่หากคุณบอกว่าเอาพอดีเขาจะบอกเด็กว่า60รอบคันก็ข้อแบบนี้คุณคงจะพอเดาออกแล้วละว่าเจ้าตัวเลขของฟิล์มกองแสง40 60และ80นั้นหมายถึงยิ่งตัวเลขมากฟิล์มจะยิ่งเข้มดังนั้นฟิล์มเบอร์80คือฟิล์มที่เข้มที่สุดส่วนฟิล์มเบอร์40คือตัวที่เข้มน้อยที่สุดและมาดูข้อมูลจากผู้ผลิตคุณก็จะทราบความหมายที่แท้จริงของฟิล์มกองแสงดังนี้ฟิล์ม 40% บางยี่ห้อจะเรียกว่าฟิล์มใสแสงสามารถเข้าไปในตัวรถได้ถึง 35% ฟิล์ม 60% ฟิล์มแสงสามารถส่องเข้าไปในตัวรถได้ประมาณ 20% ฟิล์ม 80% คือฟิล์มที่มีความเข้มข้นมากที่สุดแสงจะส่องผ่านฟิล์มเข้าไปในตัวรถได้ถึง 5%ต่อมาเรามาดูชื่อรุ่นฟิล์มกองแสงที่มีความหมายตรงข้ามกับตัวเลข40 60 80แต่อย่างไรก็ตามเบอร์ฟิล์มกองแสง40 60และ80นั้นอาจก่อให้เกิดความสับสนกับชื่อรุ่นของฟิล์มบางรุ่นเช่นรุ่น VK 70หมายถึงฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่านได้ประมาณ 70%ยังคงมีความใสอยู่มากหรือรุ่น FX 15หมายถึงฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่านไปได้ประมาณ 15% จึงเป็นฟิล์มที่ค่อนข้างทึบจนเกือบดำสนิทแต่อย่างไรก็ตามหากคุณเข้าใจความหมายของตัวเลข40 60 80แล้วเพียงแค่ระบุตัวเลขที่ต้องการพร้อมกับยี่ห้อของฟิล์มกองแสงโดยไม่ต้องประจำชื่อรุ่นให้ปวดหัวเพียงเท่านี้ช่างก็จะสามารถเลือกติดตั้งให้เราได้ถูกแล้วล่ะครับติดฟิล์มกองแสงทึบเกินไปจะทำให้ผิดกฎหมายหรือไม่ตามกฎหมายจราจรปัจจุบันคุณสามารถติดฟิล์มที่มีความข้นแค่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการแต่ต้องไม่ติดประเภทฟิล์มปลอดที่ฉาบด้วยโลหะหากมีการสะท้อนแสงในปริมาณที่มากถือว่าผิดกฎหมายพ.ร.บ.รถยนต์ปีพุทธศักราช2522มาตรา12รถใดที่จดทะเบียนแล้วหากปรากฏภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายในกฎกระทรวงหรือเพิ่มเติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้วหมายถึงแสงสะท้อนจากฟิล์มปลอดอาจย้อนแสงแยงตาของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆจนเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของฟิล์มที่เซลล์มักใช้กันอาจไม่ตรงกับค่าความเข้มจริงเสมอไปยกตัวอย่างเช่นฟิล์มความเข้มระดับ40อาจอ่อนหรือเข้มกว่า
ความเป็นจริงบวกลบประมาณ 10% ดังนั้นหากคุณเป็นคนที่มีความพิถีพิถันต้องการความแม่นยำของการป้องกันแสงแดดที่จะเข้ามาสู่ตัวรถและคุณสมบัติในการป้องกัน UV ก่อนติดตั้งควรทำการบ้านมาก่อนแล้วเลือกติดตั้งโดยระบุชื่อยี่ห้อและรุ่นของฟิล์มกองแสงที่ต้องการแบบเฉพาะเจาะจงเลยจะดีที่สุดดีกว่าเพียงแค่ใช้ตัวเลข40 60 80ครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ Car of No นำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่